คำถามคนที่ตำหนิว่าพระธมมกายจะบาปมากไหมครับคนที่ตำหนิคุณยายอาจารย์แบบเสียหายมากจะมีวิธีสอนเขาอย่างไรให้เขาเข้าใจเรอลูกกลัวเขาจะมีบาปติดตัวครับมาฟังกันเลยคนที่ตำหนิว่าพระธมมกายถ้าติเพื่อก่อก็ไม่บาปแต่ถ้าติเตียนด้วยอารมณ์มีวาจาผุสว่าก็าจะมีวจีกรรมติดตัวไป แต่ถ้าตำหนิคุณอาจารย์อย่างไม่รู้จริงก็จะมีบาปติดตัวเป็นวจีกรรมเราจาเป็นผู้มีคุณธรรมคุณวิเศษและเป็นมหาปูชนียาจารย์จะ้ะย่าไปติท่านเลยเนะี่ย